สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นสาวชาวนานะคะใครจะพาเราไปกินอะไรหมูกระทะปลาบูชาบูชาบูใช่เจแอมกับพี่ท็อปนะคะจะพาไปกินชาบูนะคะเอาโมกี้โมกี้โมกี้ไปแล้วคันข้างหน้านุ่นไปค่ะตามพี่ท็อปกับเจแอมไปสองซ่อมไปเจอกันที่ร้านนะคะทุกคนนุ่นค่ะคันนุ่นไปวันนี้ต้องไปสามกับพุกเหรอกับพุกเรียนจะทำไปครับตอนนี้สงสัยอุ้ยสารคามมีงานอะไรวะเอ้าก็งานบอลลูนเหมือนปีที่แล้วไงเอาเองมาตรงกับงานเหรออุ้ยมุกก็เพิ่งรู้เองมาตรงกับงานมุกไม่ได้อยู่นานเกินอุ้ยมุกต้องถ่ายอวดมุกมีนมุกมีนมันอยากมาเด้สงสารมันวะมุกมีนเดินมาเดี๋ยวเจรออยู่นี่แหละโอ้ยสารคามคนเยอะมากอะไรนี่มีเสื้อผ้าไหมเอาหน้าตลาดนู้นล่ะปกติตลาดมันตั้งตรงนี้แหละไม่วันอังคารไม่ตั้งใช่หรอมันตั้งจันทร์ถึงเนี่ยเราจันทร์นานที่เขาสารคามปกติเขามาสารคามแค่ฝึกสอนทดลองสอนตอนนั้นเนาะก็สังเกตการสอนเนี่ยเห็นไหมข้างนี้มาโอ้โหต่อจอดยอดเยี่ยมอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเลยหมดเลยว้าวตลกไม่คือแบบเรียนออนไลน์อยู่บ้านแล้วที่เนี่ยไม่ค่อยได้เขาสารคามทุกคนเลยตื่นเต้นนิดนึงไปแล้วครับผู้นำทางมันเด็กมันนอกเขาเมืองอ่ะตัวมันนอกผู้นำทางของเราเลี้ยวเข้าไปแล้วหนึ่งผู้ตามของเรากำลังเลี้ยวเข้าไปมุกเด็ดลงไข่เด็กชิดชายสวรรค์เลยโอ้มันน่าเล่นอยู่นะยังไม่ได้เล่นหน้าเราดิเองกับนักเกินเอาจริงปะไม่เอาไม่เองไม่ได้นะเองไม่ได้นัก80เด้เงินนัก80ตอนนี้เราก็มาถึงห้างเสริมไทยแล้วนะคะโดยตามผู้ใหญ่ด้านหลังน่าจะมีที่จอดเยอะอยู่ไปค่ะเดี๋ยวเราเจอกันตอนกินเออใช่ไปหาของกินเกอถึงแล้วผู้นำทางของเราเอเรานำทางยังเนี่ยสวัสดีครับไปครับพี่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 พาเดินพักคุ้นกันดีเนาะพี่ไม่เต็มบาทใครเบิ้งกีฬาอยู่แน่อันนั้นคือปุยไงเขาขอตัวแถคือตัวน้อยคือยังอันนั้นตัวนี้กล้องมันหลอกลวงไหมพี่เพ่งได้ติดจอกไหมเนี่ยตัวเดินมาตัวเล็กๆยังไงโอ้ต้นขาในไลน์นะแม่ไอ้ดอนไอ้คนที่เห็นเพ่งนี่นะโอ้โหไปเลยนี่มีต้อนรับสาวนุ่นลูกชาวนาคนดังในเพจอะไรนะนุ่นลูกสาวชาวนาเหมือนกันค่ะเพจตรงๆเลยบ่แมนค่ะมันกันกับเฟซบุ๊กไปครับพี่ๆพาไปหรือหมดเป็นคนในเมืองหนึ่งวันไปเข้าเก็บอุ้ยปกติก็อยู่ในเมืองอยู่แล้วไม่หนูเพิ่งเข้าเมืองมาหนูเรียนออนไลน์จะ2ปีละฮะเรียนออนไลน์จะ2ปีละออนไลน์2ปีใช่ปีที่แล้วหนูก็เรียนออนไลน์ปีนี้หนูก็เรียนออนไลน์ไปทำอะไรอยู่บ้านขุดมันส่วนมากขุดมันนี่ดูผิวพันธุ์เลยว่ะขุดมันจริงๆอันนี้ดำเด้อนี่ไอ้ที่ถ่ายรูปลงว่าไปทำมันทำอะไรนี่คือของจริงป่ะของจริงไม่ใช่ไปอัพถ่ายรูปอ่ะไม่อันนี้ของจริงแต่ก็ทำประมาณถามสาวนุ่นก่อนว่าเอาล่ะสุดถามสาวนุ่นก่อนว่าสาวนุ่นมีในครอบครัวนี่มีลูกมีพี่มีน้องกี่คนหนูเป็นลูกคนเดียวฮะหนูเป็นลูกคนเดียวคือแบบไม่มีพี่ชายน้องชายมีพี่ชายแต่ว่าเสียแล้วอ๋อมีพี่ชายเคยมีพี่ชายค่ะแล้วทีนี้แม่ก็เลี้ยงลูกลุงหนึ่งคนอ๋อเลี้ยงคู่กันใช่ส่วนรถหรือเปล่าเลี้ยงลูกลุงหนึ่งคนก็คือว่าให้คู่กันใช่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายก็คือเป็นลูกบุญธรรมเป็นพี่นับถือเป็นพี่ชายแท้ๆไหมเป็นน้องหนูอีกที่ว่าหนูลงคลิปด้วยบ่อยๆอ่ะอ๋อเป็นรับมาเลี้ยงก็คือเป็นน้อง
ช่ดูผู้สาวครับต้องดูผู้สาวใช่ดีคุณพามานะคะวันนี้พาสาวลูกชาวนามากินข้าวโดนแม่บ่นไหมเนี่ยทำไมนานทีเข้าแม่เป็นคนจังหวัดพื้นเพเลยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโตที่บุรีรัมย์เกิดที่บุรีรัมย์อำเภอประคำประคำใช่ตำบลตำบลหูทมนบฮะหูทมนบขอนแม้ได้อยู่ขอนแม้ไม่ทำบาปเลยอำเภอคูอะไรนะอำเภอประคำเอ้ยเออตำบลหูทมนบทมนบหูหูหูทมนบหูนี่หูเรานี่ใช่หูทำนบตำบลหูทำนบใช่เป็นสาวคนดังที่โด่งดังในโซเชียลหนูไม่ได้โด่งดังหนูแค่พอประมาณเฉยๆอย่าว่าหนูโอ้อย่าถ่อมตนนะอันจริงหนูไม่ดังเลยโด่งดังในโซเชียลก็คือคอนเทนต์เขาก็คือเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นคนบ้านๆเนาะสไตล์บ้านๆทำมาหากินช่วยพ่อช่วยแม่ก็คือทำอาชีพทำไร่ใช่ไร่มันไร่อ้อยมีแต่มันอย่างเดียวกับปลูกข้าวทำมันหลายคนในช่องของผมก็อาจจะไม่รู้จักสาวนุ่นลูกชาวนานะครับวันนี้ก็พามาแนะนำตัวก็คือเขาก็โด่งดังมานานแล้วแหละแต่ว่าผมก็ไม่มีโอกาสได้เจอนี่คือครั้งแรกนะใช่ไปทำบุญก็ไม่เคยเจอเพราะว่าตอนนั้นสาวนุ่นก็ยังไม่เข้าวงการเข้าได้ยังพี่ท็อปไปทำบุญอยู่ไหนพี่ไปทำบุญมาตั้ง2ปีที่แล้วไม่หนูเพิ่งเข้าปีที่แล้วเองเออสาวนุ่นยังไม่เข้าวงการก็คือใครเป็นคนเปิดตัวสาวนุ่นพี่วูดอ๋อพี่ด้วนของเรานี่เองใช่พี่ด้วนของเราไปวันนึงต่อมาก็เป็นพี่เกี่ยวอ๋อพี่วูดไปถ่ายตอนสาวนุ่นขับรถเกี่ยวรถไถวันนั้นขับรถไถตอนนั้นหนูก็ยังไม่ค่อยเข่งเท่าไหร่หรอกหนูขับประมาณแบบว่าเวลาพ่อแบบว่าวันนั้นน่ะที่หนูขับรถไถเพราะว่าน้องมันเครียดให้แม่หรือเปล่านี่แหละมันไม่ยอมไปแล้วหนูก็เลยดูคลิปใน YouTube อ่ะว่าวิธีขับรถไถเป็นไงหนูก็ทำตามนั้นแหละตั้งแต่นั้นมาหนูก็แบบรถไถไถดันดินเนี่ยนะไถนาเนี่ย60ใช่ๆรถไถ60ใช่แล้วทีนี้น่ะก็เลยวันนั้นน่ะหนูก็แค่ไถหนูก็ยังไม่เก่งหรอกหนูก็แค่ไถยังไม่ได้จัดแบบเหยียดแค่ไหนแต่ทีเนี้ยพี่จินด่วนแกมาเนาะก็แกรอพ่อรถเกี่ยวมาลงบ้านแต่พ่อไม่มาสักทีก็เลยไปหาพ่ออยู่นาพอไปนาปุ๊บก็เพียวไอ้พี่วุฒิแกบอกว่าอุ้ยไหนๆก็มาแล้วลองเลยลูกก็ขัดตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเริ่มมันเริ่มแรกที่พี่วุฒิไปเนี่ยคือไปถ่ายสาวนุ่นโดยตรงเลยป่ะใช่รู้จักกันในเฟซป่ะไม่พี่นินพาไปเอาคุณนินเป็นคนรู้จักนุ่นป่ะใช่พี่นินเป็นคนติดต่อมาก็คือเห็นสาวนุ่นลงเฟซTikTokหนูTikTok ตอนนั้นติดตามประมาณ 200,000 หรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจสาวนุ่นนี่คือดังมาจาก TikTok แรกๆเลยใช่ไม่ได้ทำเพจไม่ได้ทำอะไรเลยไม่แต่ว่า YouTube อ่ะหนูทำอยู่แต่ว่าคนติดตามยังไม่เยอะแบบติดตามไม่เยอะใช่ YouTube มากี่ปีละตามจริงอ่ะหนูที่แรกหนูทำเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ทีเนี้ยหนูหยุดทำแล้วหนูก็เริ่มจะมาทำตอนปีที่แล้วตอนที่ว่าหนูแบบมีชื่อใน TikTok นิดนึงอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เลยหยุดสักพักแล้วพี่วุฒิมาก็เลยถามว่าชื่อช่องชื่ออะไรหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อนั้นแหละใช้ชื่อนั้นมาเลยนุ่นลูกชาวนาใช่ใครเป็นคนตั้งให้ตั้งเองตั้งเหมือนใน TikTok อ๋อ TikTok ก็นุ่นลูกชาวนาใช่นุ่นลูกสาวชาวนาเพจก็นุ่นลูกสาวชาวนาใช่แล้วส่วนอันนี้หนูก็คงไม่ต้องแนะนำเลยเพราะพี่ๆคนติดตามหนูก็อาจจะแบบติดตามพี่มาแล้วแต่คนที่อยู่โซนผมเนี่ยส่วนมากในช่องผมอ่ะคนรู้จักสาวนุ่นก็มีนะก็คือเป็น FC เดียวกันหมด FC พี่วุฒิ FC พี่เอี่ยว FC พี่ตินทีนี้หลายคนก็ยังไม่รู้จักผมก็เลยอธิบายก็คือสตอรี่ของนุ่นก็คือมาจากช่องTikTok ก่อนใช่แล้วพี่วุฒิก็เป็นคนไปเปิดตัวใช่ทำให้สาวนุ่นนี่มีชื่อเสียงทั้งด้าน YouTube แล้วก็เพจเลข2เพจตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่ YouTube แสน6เอาประมาณแสนนะใช่ทำพฤษภาปีที่แล้วใช่จะครบขวบแล้วนี่ใช่แล้วที่แรกครบ 100,000 ตอนเดือนธันวาโอ้โหรู้อย่างเร็วเร็วจริงๆแล้วหนูก็เอาคลิปแบบใน TikTok มาลงในเพจด้วยมันก็เลยเอามันไม่โดนแบนไม่มีเพลงด้วยนะไม่ว่า TikTok หนูไม่ค่อยทำเพลง
อ๋อเป็นทำแบบว่าเหมือนที่ที่ลงเลยแบบว่าเราถามพ่อว่าไอเนี่ยเออทำคล้ายๆกับสร้างคอนเทนต์กับพ่อใช่เอาหนังไม่เอาข้าวไม่เอาข้าวมั้จนมากหนูจะเอาลงในนั้นแหละเอาอันนั้นมาลงทั้งYouTube ทั้งก็เพจมันก็เพิ่มเรื่อยๆแล้วสั่งเพิ่มได้ตอนนี้ก็โด่งดังเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมช่วยพ่อช่วยแม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ติดรู้อยู่แพงไม่แต่หลังๆมาเริ่มขี้เกียจนึงๆจริงๆหนูตื่นหลังๆมาตั้งแต่เริ่มจะจองรถอ่ะหนูก็แบบตื่นประมาณ9 โมง 10 โมงคิดยังไงถึงมาเรียนสารคามเอามันฟุกพี่หนูอ่ะตอนแรกหนูอยากเรียนพยาบาลแต่ว่าหนูเรียนโง่ใช่หนูเรียนโง่แล้วทีเนี้ยมันเป็นรอบแอดมิชชั่นหรือเปล่านี่เด็กมันเป็นยังไงเรียนโง่เอาแบบครูสอนมาอะไรเงี้ยเดินออกจากห้องก็ลืมเป็นคนที่ลืมง่ายใช่ตั้งใจเรียนไหมเวลาเรียนไม่เออเขาเรียนไม่ตั้งใจเรียนอะไรเออก็เลยอยากจะไปสอบพยาบาลตอนนั้นก็แบบม.6 อยากเป็นพยาบาลก็เลยติว1ปีแล้วทีนี้ข่าวตามจริงอ่ะเรียนครูมันต้องเอา 3.0 ขึ้นแต่นู่นอ่ะลงรอบแอดมิชชั่นใช่มั้ยล่ะมันก็เลยฟุบมาเป็นครูอยู่นี่เรียนครูอยู่นี่สอบมาติดครูอยู่สารคามใช่แล้วคิดมั้ยแรกๆว่าจะมาเรียนที่นี่ไม่มันมาติดที่นี่แล้วบอกพ่อบอกแม่ว่ายังไงก็บอกว่าพ่อแม่หนูแบบว่าหนูติดแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยติดครูแล้วนะตอนนั้นมีชื่อเสียงเลยไม่มาคนเดียวเลยวะมาเรียนนี่ใช่เอามาน่าจะมาปีหนึ่งเด้อๆคนเดียวเลยไม่มีเพื่อนเลยใช่พี่มาหาเพื่อนข้างหน้าแต่เพื่อนหนูส่วนมากจะเรียนอยู่แถวบุรีรัมย์มากกว่าเออก็นั่นแหละแล้วเรามาเข้าปีหนึ่งใช่แล้วมารู้จักเพื่อนแล้วคล้ายๆกับว่าเราจะพักเนี่ยปีหนึ่งก็คือเขาจะให้พักหอข้างในใช่ไหมไม่หนูพักหอนอกไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะหนูมารอบสุดท้ายมันเลยไม่เข้มแล้วมาเรียนสารคามนี่4ปีใช่ไหมใช่แล้วก็ฝึกสอนอีกจบหรือยังตอนนี้คือจบยังยังเหลือฝึกสอนอีกฝึกสอนอีก1เทอมใช่1ปีหรือ1เทอม1ปีก็คือจบมาแล้ว3ปี4เอ้าเป็น5ปีหนูเรียนหลักสูตร5ปีเรียนครูหลักสูตร5ปีใช่ฝึกสอน2เทอมใช่ไหมใช่ที่แรกไปฝึกสอนอยู่ไหนเนี่ยจะเริ่มฝึกสอนข้างหน้าเอ้าก็คือบอกนั่นเป็นผมอันนั้นทดลองใช่ทดลองหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วหักอกผู้ชายสารคามไปกี่คนโอ้ยอย่าว่าหนูมาสารคามหนูซื่อจะตายหนูไม่ค่อยออกเที่ยวจริงตั้งแต่อยู่นี่นะยิ้มทำไมนะยิ้มทำไมอุ้ยอย่าพูดร้ายหนูค่ะออกเที่ยวเป็นสาวแบบเนิร์ดบ่ไม่หนูไม่ค่อยออกเที่ยวหนูอยู่แต่ในห้องแล้วหนูเที่ยวบอกว่าไม่ออกเที่ยวคนนั้นเลยแอบยิ้มมุมปากแล้วก็เลยไม่มันหนูจำได้หนูไปสารคามหนูไปตะวันแดงแล้วก็69แล้วก็ไฮโซไฮโซเนี่ยประมาณ6ครั้งได้พวกร้านแบบนี้แต่ว่าไปก็ไปกินน้ำโค้กให้เพื่อนด่าหัวเอาไปกับเพื่อนใช่ไปนั่งกินน้ำโค้กใช่ไฮโซนะตะวันแดงไฮโซนะใช่แล้วก็69นะใช่แล้วก็อีกร้านหนึ่งเนี่ยที่มันอยู่ตรงฝั่งทางนี้ซิงหรือเปล่านี่แหละเที่ยวล่าสุดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เที่ยวเนี่ยคือไปเที่ยวที่ไหนก็จะตะวันแดงเพราะว่าไปรับเพื่อนกับหมอเพื่อนมันชวนไปงานอะไรนี่แหละแล้วหนูก็ไปแล้วก็แบบว่าไม่กินแต่ไปกินน้ำเปล่าแล้วก็ขับรถพาเพื่อนกลับยิ้มมุมปากหรือเปล่าเอาจริงๆหนูไม่กินเหล้ากินเบียร์นี่ก็เรียนสารคามใช่เรียนสาขาเดียวกันแต่ว่าเป็นรุ่นน้องป่ะใช่4ปีเรียน4ปีเหมือนกันอันนี้จบแล้วปีนี้อันนี้เป็นครูเหมือนกันไหมเรียนครูไม่เรียนการพัฒนาสังคมหน้าตาดีทั้งหมดเลยทุกคนสวยทุกคนเลยขันชายนะรับสมัครผู้บ่าวไม่ได้สารคามเนี่ยจะไปฝึกสอนอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดใช่อำเภออะไรพนมไพรอู้ไกลเลยตื่นเต้นโผล่เลยอ่ะไกลพี่ไกลมาหาที่ลงใกล้ๆไม่ได้เลยบอกที่แรกลงโกสุมแต่ว่าอยากเปลี่ยนดูอยากเปลี่ยนที่ก็เลยพนมไพเลยเตรียมตัวนะผู้บ่าวพนมไพอุ้ยทำบาปหนูคุณครูสาวจะไปหักผู้บ่าวพนมไพอุ้ยทำบาปหนูสารคามโดนไปหลายคนได้ยินข่าวใครอีกเลยเขาร้องไห้ผู้สาวนู่นมีหลายคนอยู่เอาใครเนี่ยเออใครหลายคนอยู่อ๋อจริงๆอ่ะ
มีเอาตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ปี1จนถึงปี4มีแฟนกี่คนคนเดียว2คนคือเลิกกันตอนม6ตอนที่ขึ้นปี1เลิกกันแล้วมาคบใหม่อยู่ไหนที่เลิกกันคนบุรีรัมย์เหมือนกันอ๋อนะคนบุรีรัมย์เหมือนกันใช่แล้วทีนี้ก็มาเรียนมีเริ่มมีรักครั้งใหม่ตอนมาเรียนสารคามใช่ปี1ปี1มีผู้หมาที่ไหนน่ะก็บุรีรัมย์เหมือนเดิมอ๋อคนบุรีรัมย์เหมือนเดิมใช่เพื่อนกันสมัยตอนมัธยมเอาตามกันมาเรียนหรอไม่เขาเรียนอยู่บุรีรัมย์อ๋อมาตอนกลับบ้านก็เลยรู้จักกันเลยเรียนด้วยกันตั้งแต่มต้นแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่คนละห้องแต่ว่ามาคุยกันตอนม6แล้วก็ไปคบกันตอนหนูจะขึ้นมเอ้ยปี1ก็สรุปผู้บ่าวสารคามไม่ได้คบเลยบ่ต้องมาเรียนนี้ไม่หนูไม่เคยคบแสดงว่าผู้บ่าวสารคามไม่ผ่านหรือยังไงทำไมถึงมีแต่ผู้บ่าวบุรีรัมย์บ้านเธอเอาก็หนูแบบว่าอาจจะเข้าใจอารมณ์ไหมแบบว่าถ้าเกิดคุยกับใครก็แบบคุยแค่คนเดียวไม่ได้คุยส่วนถ้าเวลาแบบเนี่ยต้องให้หนูแบบว่าคนเขาทักมาเนี่ยตอนเนี้ยแบบว่ามีพี่ที่ตามมาจากเพจ Facebook หรือ YouTube อะไรเงี้ยเขาทักมาเป็นผู้ชายหนูก็ไม่ตอบนอกจากงานหนูถึงตอบคือเราคบแบบคบจริงๆไม่มีคบเล่นๆไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้อะไรไม่คือเวลาคุยจะคุยทีละคนใช่ตอนนี้คุยกี่คนคนเดียวแต่ว่ากระโดนเขาทีนะตอนนี้โสดไม่รู้แม่พี่แม่เขาไม่สนใจหนูแม่อ๋อก็คือตอนนี้สถานะก็คือห่างๆกันก่อนยังงงๆกับตัวเองสถานะงงคุ้มเครือใช่มันเป็นเมื่อคืนยังไงวะเนี่ยหลายคนบอกว่าผมจะไปตั้งคำถามกับสาวนุ่นเยอะมันเป็นไรพี่ก็คือคนไม่รู้จักตัวตนสาวนุ่นมีคนเคยถามอย่างนี้ไหมมีคนเคยสัมภาษณ์แบบนี้ไหมมีแต่พี่ดมอ่ะแกจะชอบกวนหนูแบบว่าเขาบ่ฮักดอกเขาบ่ฮักดอกไปว่าว่าจะขอมีแฟนแต่บ่เคยเปิดโตจักเทื่อเราไม่ได้สนมขนาดที่ว่าต้องไปขนาดนั้นคือเราถามที่ไปที่มาก็คือตอนนี้ก็คือมีคนคุยอยู่มีแฟนอยู่มีแฟนอยู่แต่สถานะคุ้มเครือใช่เป็นคนบุรีรัมย์ใช่เดี๋ยวพี่เรียนที่บุรีรัมย์ใช่เขาจบปีนี้แหละจบปีนี้เหมือนกันใช่อายุเท่ากันไหมอายุเท่ากันพี่ไปเจอกันที่ไหนเพื่อนกันมัธยมอ๋อเพื่อนกันนึกว่าเล่นฟีนเล่นอะไรไม่ที่ตอนเราคบอยู่กับผู้บ่าวบุรีรัมย์คนแรกเขาไปอยู่ไหนตามจริงอ่ะพ่อกับแม่หนูพ่อแต่ก่อนพ่อไม่ค่อยกินเหล้าใช่ไหมหนูก็เลยหาแฟนคนที่เขาไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ใช่แล้วทีเนี้ยแล้วแบบว่าพอเขาเริ่มหัดกินใช่ไหมหนูแบบรู้สึกว่าไม่โอเคหนูก็เลิกแล้วแบบคนนี้ที่เจอเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนูไปถ่ายรูปกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วแบบเจอคนเนี้ยแบบเขาถือกระเป๋าให้ตอนแรกก็แบบอุ้ยคนนี้มันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นม6พี่จะจบม6แล้วแบบสั่งอะไรเพิ่มไหมเธอเมนูอะไรเพิ่มไหมเอาผักก็สั่งผักตัวหนึ่งไหมผักไหมไอชุดเก้าเสร็จแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบว่าก็แบบคุยกันเรื่อยๆแล้วก็ตกลงคบกันแต่คบได้ประมาณปีกว่าแล้วก็เลิกแล้วหนูซิ่ว1ปีพอ1ปีจบปุ๊บหนูก็ตอบคนนั้นดีเกินไปดีไงไม่เขาเที่ยวร้านเหล้าแบบทำแบบว่าเล่นเที่ยวแล้วเล่าบ่อยเกินไปแล้วเราแบบไม่ชอบที่ตอนคบที่แรกอ่ะไม่ได้กินเหล้าไม่เลยไม่เขาคบไปคบมาเขาเริ่มจะไปดื่มใช่เพราะว่ามันเป็นแบบว่าขึ้นปีหนึ่งอ่ะแล้วแบบอยากรู้อะไรเงี้ยอยากรู้อยากเห็นอยากไปเที่ยวใช่แล้วหนูก็ไม่ชอบแล้วหนูก็เลิกเลยสเปคคืออะไรสเปคคืออะไรก็ได้ที่แบบว่าอาจแบบขยันทำงานจะไม่รวยก็ได้แบบจนแต่ว่าขยันทำงานแล้วแบบไม่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เอาสถานะเอาหน้าตานี่ชอบแบบไหนหน้าตาเหรอหน้าตาหนูยังไงก็ได้ขอแบบจิตใจดีก็พอแบบเตี้ยๆดำๆเตี้ยๆดำๆอ้วนเอาไหมได้มิจิโปเป็นคนเขาหนวดเตี้ยอ้วนดำใช่นี่เหรอคนปัจจุบันเหรอก็หน้าตาธรรมดาที่เฉยไม่ได้หนอไม่อะไรอ่ะคนสูงๆไหมมันก็ไม่ได้สเปคหนูยังไงก็ได้หน้าตาเป็นยังไงก็ได้ขยันเข้ากับพ่อแม่ได้ดีใช่เพราะตัวเองเป็นลูกคนเดียวใช่เพราะแค่ว่าได้มาแล้วปุ๊บเข้ากับพ่อแม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ได้ใช่ถ้าเกิดแต่งงานจะไปอยู่กับเขาหรืออยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเราไอคนที่จะมาคบนี่คือต้องรู้ด้วยว่าแต่งงานเอาเขาไปอยู่บ้านตัวเองไม่ได้เพราะว่าบ้านหนูอ่ะมันต้องดูรถเกี่ยวรถไถมีลูก
ขุดมันมีคนเดียวมันจะย้ายไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มีใครทำคิดไม่รวยไม่อะไรก็ได้หมดใช่ขอแค่ขยันแต่ตอนนี้มีคนคุยอยู่ใช่คิดว่าจะคุยตลอดไหมหรือยังไงเขาไม่ยังไม่ง้อหนูเลยเมียนะครับก็ได้รู้ว่าสาวนุ่นเนี่ยลูกชาวนาก็สถานะล่าสุดก็คือมีคนคุยอยู่นะใช่ผู้บ่าวถ้าจะจีบก็ต้องรอคิวกันหน่อยไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกพี่มันทำงานละนานถ้าเกิดไปเที่ยวเงี้ยมีผู้บ่าวมาแซวทำไงไปเที่ยวตะวันแดง6-9มันเคยมีอยู่นะแต่ว่าหนูก็เฉยๆอะแบบให้เบอร์เขาไหมไม่ผู้บ่าวสารคามส่วนมากถ้าเจอสาวถูกใจจะบังคับขอไลน์เลยดิตอนนั้นหนูเคยไปอยู่แล้วมันมีคนมาขอแล้วไม่ให้ก็ยืนรออยู่นั่นเลยไม่นี่พูดถึงตัวเองยืนเอาจนได้เอาแต่พอออกมาปุ๊บทักไลน์อยู่ในนั้นอ่ะทักได้คุยได้แต่ออกมาปุ๊บบล็อกเลยพอเรื่องออกจากที่เที่ยวน่ะคือบล็อกเลยทั้งเบอร์ทั้งอะไรบล็อกหมดผู้สาวก็ไม่เล่นด้วยให้เฉยๆแต่อยู่ในนั้นน่ะเขาคุยอยู่เราถามว่าเที่ยวหรือว่าไปนั่งอะไรเขาก็คุยทำอะไรยากเลยนะสาวนุ่นก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคุยทีละคนใช่อันเนี้ยซื่อสัตย์พยานทนใช่ถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดวันนึงแบบว่าบอกเราใช่ไหมว่าอยู่หอแต่แบบไปโผล่ร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเกิดทำเกิน 3-4 ครั้งอ่ะหนูก็แบบเลิกไปเลยเป้าหมายสูงสุดในชีวิตตั้งเอาไว้ตอนนี้อยากเป็นครูใช่ไหมไม่อะไรก็ได้ที่แบบว่าเลี้ยงชีพตัวเองได้แบบมีเงินไว้ตอนแก่รักษาพ่อกับแม่ได้เวลาอย่างเงี้ยข้าราชการเหรอที่ข้าราชการเงินเดือนเออใช่อยู่ก็สวัสดิการนี่ก็คือมันจะทำอะไรมันก็ออกรถออกอะไรมันก็ได้ดีได้ถ้าเป็นข้าราชการเอาพี่มันก็ไม่เสมอไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นราชการตลอดไปแล้วอาจจะแบบทำงานปริญญาแล้วมันก็ดีสำหรับคิดว่าถ้าเราจะเป็นครูเนี่ยมีผลกระทบกับเราไหมที่เราทำช่องยูทูบช่องเพจมันก็ไม่มีนะพี่ปกติหนูก็ไปถ่ายคลิปตอนเย็นๆเวลาหลังเลิกเรียนหนูก็ไปถ่ายแต่กลางวันหนูก็ถ้าเกิดเรียนอยู่หนูก็ไม่ไปถ้าเกิดวันไหนเลิกเรียนบ่ายหนูก็ไปถ่ายคลิปคุณนินก็มีรายได้ค่ะใช่ขอให้สาวนุ่นลูกชาวนาประสบความสำเร็จในชีวิตนะขอบคุณครับครูก็ให้แบบเป็นครูเร็วๆได้อยู่ใกล้บ้านสมมติว่าบรรจุก็ลงใกล้ๆบ้านเลยแบบสมมติว่าอยู่ปากคำก็อยู่แถวๆละหันทรายปากคำอยู่แถวนั้นเลยมันอยู่ใกล้ๆกันไม่ใช่หรอใช่พี่หนูไปเรียนละหันทรายจบมัธยมจากไหนมารัชดารัชดาอยู่ระหารไทยใช่ก็เลยมาติดที่สารคามใช่แล้วจริงๆเราผมบอกให้แอมเนี่ยทาบทามสาวนุ่นนี่มานานแล้วแหละบอกว่าให้มาเลี้ยงข้าวกินข้าวกันใช่เห็นในสตอรี่ว่าทักไปตลอดเลยว่าอยู่สารคามเมื่อนี้ก็พี่เลี้ยงเลยนะไม่ต้องหาไม่พี่ไม่ได้บ้านแล้วว่าไม่เอาไม่เกรงใจตั้งใจว่าจะเกรงใจไม่คือเปิดอะไรนะจ่ายอะไรนะทำภาษีให้เหรอขอภาษีให้ก็เลยบอกว่าจะมาเลี้ยงก็เลยบอกว่าถ้าว่างก็เดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงข้าวนี่แหละก็วันนี้แหละจะเลี้ยงเกรงใจมันตั้งหลายบาทรู้ไหมเกิดมากินMKนี่ครั้งที่เท่าไหร่วะรู้ไหมว่าพี่ประมาณครั้งที่3-2ครั้งที่2เลี้ยงอยู่นี่พอพี่ไปบ้านสาวนุ่นหนูก็ต้มไก่พี่กินเอาตั้งแต่หนูทำคลิปมาพี่เดี๋ยวไปบ้านหนูพี่บุ๊ดไปบ้านหนูยังไม่เคยกินต้มไก่บ้านหนูเลยพี่เนี่ยแหละจะไปกินเนี่ยมื้อเนี่ยพี่จะเลี้ยงก่อนแล้วพี่จะไปแล้วก็ไปกินต้มไก่บ้านสาวนุ่นได้พี่ไปใบกัญชาด้วยนะแม่เพาะใบละเป็นคนสนุกสนานดีครับก็ได้เจอตัวจริงแล้วก็รู้สึกดีขอบคุณค่ะสาวนุ่นลูกชาวนาคุยเก่งก็มีแฟนเนี่ยโอ้ยสบายเลยคิดถูกแล้วแหละเลยทำช่องใช่ไหมพี่ถ้าคนคุยอัธยาศัยดีอย่างนี้คนติดตามก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ไม่ถือตัวนี่หว่าเป็นกันเองอะไรประมาณนี้ขอบคุณครับก็อวยพรแล้วก็ฝากพี่น้องช่องท็อปแท็บมาใช้เลยแล้วก็ช่องเพจTNT ฝากติดตามสาวนุ่นด้วยแล้วหนูก็ฝากติดตามพี่ท็อปแท็บด้วยนะคะหนูแบบนานๆทีอ่ะขนาดพี่ดินเดินไปตอนแรกหนูยังพูดชื่อช่องผิดเลยเคยเจอกันครั้งแรกนะใช่เราเห็นอยู่ในคลิปคนอื่นก็นึกว่าตัวใหญ่ๆพอมาเห็นตัวจริงตัวเล็กกว่าเจ๊ยามิมันกล้องหลอกลวงตัวใหญ่แล้วจริงๆสาวนุ่นตัวเล็กนิดเอง
บ๊ายบายคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะทุกคนกินก่อน